ี่จอยจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมทะเลของแถบขั้วโลกเหนือนะคะก็คือแบบตอนซื้อทัวร์เป็นทัวร์แบบ evening cruise แล้วเมื่อกี้ลืมคาตามารันอ๋อ evening cruise with hybrid คาตามารันก็น่าจะเป็นสถานที่ก็คือจะเป็นสถานที่ที่เรือ hybrid เนี่ยจะขับไปบริเวณนั้นนะคะซึ่งก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันคาตามารันคืออยู่ตรงไหนแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ยามิจอยจะได้นั่งเรือไฮบริดจ์นะคะที่จะออกไปเวิร์งทะเลของสวบะนะคะก็เดี๋ยว อธิบายไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยไปไง ก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าบรรยากาศที่คาตามารันนะคะจะมีบรรยากาศที่รื่นรมแล้วก็จะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็น่าชมแค่ไหนค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้า Tourist Information สดของเกาะซาวบะนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่มาแล้วไฮบริดไฮบริดรถบัสจะมารับเรานะคะนี่รถบัสมาแล้วรถบัสมาเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขึ้นรถที่จะพาเราไปที่ท่าเรือแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีความตื่นเต้นนิดนึงไม่เดี๋ยวหรอกตอนนี้เราตื่นเต้นนิดนึงที่เราจะได้ขึ้นเรือไฮบริดนั่นเองนะคะไปเจอกันค่ะนี่เราถึงที่ท่าเรือกันแล้วนะคะกำลังจะเดินไปขึ้นเรือไฮบริดจ์กันนะคะแบบว่าเรือลำใหญ่มากสวยด้วยสวยไม่ได้ก่อนกำลังรอที่จะขึ้นเรือไฮบริดจ์อยู่นะครับซึ่งเรือนี้เพิ่งออกทริปน่าจะเป็นทริปพีระมิดเดนมาเพิ่งกลับมานะคะแล้วก็คงจะแบบทำความสะอาดอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้เขาแบบจัดการอะไรให้เรียบร้อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเรียกขึ้นเรือเราก็จะได้ขึ้นเรือน่าจะประมาณ3 ทุ่มนะคะที่เรือจะออกจากท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมภาพบรรยากาศสวยๆกันบนเรือค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือไฮบริดจ์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศบนเรือนะคะอันนี้จะเป็นชั้นล่างตื้นสูงขนาดนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่แบบว่าสำหรับสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารก็จะอยู่ตรงหน้าบันไดตรงนี้นะคะคือแบบว่ากว้างขวางอะเนาะไม่แออัดอะดูดีเลยแบบหายใจหายใจหายใจคอคล่องมากแล้วก็ข้างบนก็จะเล็กกว่านี้แต่ว่าที่นั่งก็จะแบบเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าข้างบนจะน้อยกว่านี้นะถ้าใครจะมาก็เลือกเยอะเพราะว่ามันมีหลายเจ้าต้องเลือกใช่อันนี้แบบว่าเรามาของบริษัทนี้ครั้งแรกบริษัทนี้ก็จะเป็นทัวร์ของเฮอร์ติกูเตนซอบาทนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครสนใจมาเที่ยวเกาะซอบาทแล้วก็อยากจะมาทัวร์เรือไฮบริดจ์ของเฮอร์ติกูเตนนะคะก็สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ของเฮอร์ติกูเตนซอบาทนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนๆดูดีแล้วแบบว่าก็เห็นวิวข้างหลังด้วยดูดีฝั่งนู้นวิวสวยกว่าอีกอ่ะฝั่งนี้วิวก็สวยได้ดูวิวปะไม่ต้องกินแล้ว ลูกถามว่า36 ขวดไอ้วอฟเฟิล49 ขวดเอาเหรอ อดกินลูกจะเลี้ยงเท่าไหร่ลูกมี36 ขวดอดกินแล้ว
เออเพื่อนๆเราลืมบอกว่าบนเรือไฮบริดลำนี้นะคะก็จะมี Wi-Fi ด้วยนะคะสามารถที่จะคอนเน็กต์ใส่รหัส Wi-Fi แล้วก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือลำนี้นะคะโอ้อยากจะไลฟ์สดจังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนค่ะเริ่มหิวแล้วเออเด็กกินข้าวแล้วนี่หิวข้าวเหนียวมะม่วงกินแล้วหิวโอ้เด็กกินเหมือนกันค่ะไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าค่ะช็อกโกแลตดริงค์ I like acid okay I drink you in the hot chocolate yes okay same มีความดีอีกแล้วเนาะมีแบบมีความแบบประทับใจเรือไฮบริดของเทอร์ติกูเตนมากเลยคือนอกจากจะมี Wi-Fi ฟรีใช้บนเรือแล้วนะโอวันตินนี่โอวันตินร้อนทุกคนโอวันตินร้อนกาแฟร้อนแล้วก็ชาร้อนนะคะฟรีฟรีค่ะทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดนะคะว่าฟรีมีความแบบปลื้มมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นขนมอย่างอื่นก็ไม่แพงนะออเฟิลก็49อีกเนาะอ้วนเนาะออเฟิล49แล้วก็มีช็อกโกแลตแบบโฮมเมดของฟูเน่ด้วยเออเทียบกับก็ราคาก็ต่างกันแค่2ราคาไม่ได้ชาร์จอะไรมากมายเลยไม่รู้ว่าเป็นช่วงโควิดด้วยหรือเปล่านะแต่คือแบบราคาแบบโอเคอ่ะราคาไม่ได้แพงเราคิดว่าแบบบนเรือจะแพงด้วยตามเรือทุกคนเราอยากทุกคนมาเที่ยวที่นี่มากๆเลยทุกคนแต่ว่าคือดีอ่ะแล้วราคาทริปก็ไม่ได้แพงนะทุกคนราคาทริปก็แบบก็เท่าๆกับบริษัทอื่นนะทุกคนแต่ว่าสภาพเรือแบบว่าดูแบบน่านั่งอ่ะตัวเองดูดิให้ดูอีกทีนึงน่านั่งอ่ะแล้วช่วงนี้คือคนไม่ค่อยเยอะอ่ะมาอุดหนุนบริษัททัวร์กันก็แบบว่ามีความแบบสบายแบบไม่ต้องกลัวโควิดเลยคนไม่เยอะใครกินข้าวแล้วใครกินข้าวมาแล้วใครกินข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วใช่ป่ะไหนดูพุงไหนดูพุงกินข้าวมาแล้วนะทุกคนทุกคนเด็กข้างหลังกินข้าวมาแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วหิวอีกYR.NO เรียบร้อยแล้วนะคะในเว็บไซต์ของเราว่า
วันนี้แดดจะออกช่วงบ่ายจนถึงเย็นนะคะแต่เพื่อนเราดูหมอกเครึ้มมากเพื่อนแต่ก็โอเคเพราะว่าที่คอสโลวาคีนะคะมันช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์จะไม่มีกลางคืนนะคะมันก็จะแบบถึงจะมีหมอกยังไงก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหมอกเนี่ยมันก็จะแบบแดดก็จะเปรี้ยงวันนี้นะคะเพราะว่าเราแล้วก็ทริปนี้ก็จะได้เพื่อนๆก็จะได้มาชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนด้วยแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่แบบเป็นหมอกว่าทริปนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดเห็นก็เป็นความโชคดีของทริปเราเลยนะคะซูมยังดูคงคนลูกโอเคทริปนี้เป็นไงบ้างคะ10คะแนนให้เท่าไหร่เต็ม10เต็ม10เพราะว่ามี Wi-Fi